กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาเปลี่ยนคนนะครับน้องหรือว่าซอนรับผลเสือนะครับน้องที่แบบว่าอันดับ1ของเกมโลบอกนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ามีคนอยากได้ผลเสือนะครับน้องมาเยอะมากๆนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่จะมาซอนรับผลเสือนะครับน้องด้วยเงินนะครับน้องธรรมดาเลยนะครับน้องไม่ใช่เงินเติมนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าผลเสือนะครับน้องหาได้ง่ายๆและที่สำคัญก็คือสามารถรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่จะลองมาสุ่มผลนะครับน้องก็คือ3ผลติดกันนะครับน้องมาดูนะครับว่าพี่จะได้ผลแรอะไรบ้างนะครับน้องถ้าเราสุ่ม3ผลติดกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแต่ก่อนอื่นสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลปีศาจนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลพระผลเสือนะครับน้องหรือว่าจะมีทางด้านของดาบโยรูนะครับน้องถ้าอยากได้ก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับน้องไปหน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็จะสุ่มแจกให้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เองครับน้องก็แจกให้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือจะแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับก็คว้ากระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเลยนะครับน้องแล้วก็สำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าจะซื้อผลเสือได้ยังไงนะครับน้องแล้วก็สามารถรับได้จากไหนนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องว่าการรับผลเสือนะครับก็คือวันนี้สามารถรับได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับน้องก็คือในร้านค้านะครับน้องเปิดขายผลเสือฟรีๆนะครับน้องเรียกได้ว่าใช้เงินนะครับน้องที่ไม่ต้องเติมนะครับน้องเรียกได้ว่าผลเสือนะครับก็เป็นผลอันดับหนึ่งครับน้องใครที่ว่าผลพระอันดับหนึ่งแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าจะมีผลแรกกว่านั้นนะครับน้องก็เป็นทางด้านของผลเสือนะครับน้องที่แบบว่าแพงที่สุดในเกมนะครับน้องก็คือถ้าเติมนะครับจะอยู่ที่ 3,000 โลบักนะครับน้องเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยนะครับน้องผลพานะครับน้องก็อยู่ที่พันขวดนะครับน้องตอนนี้ยังเหลือเวลา32นาทีเท่านั้นนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้าไปซื้อในเกมได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นเป้าหมายเลยครับน้องเหลือแค่32นาทีเท่านั้นนะครับน้องผลเสือเปิดขายแล้วตอนนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับน้องว่าใครเร็วใครได้นะครับน้องมีเวลาประมาณนี้นะครับน้องจำนวนจำกัดเลยนะครับก็เป็นผลเสือนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนผลพาออกเลยนะครับน้องก็เป็นผลพาตื่นนะครับน้องพี่ไม่รู้นะครับว่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับน้องถ้าเอาผลเสือมาใส่นะครับน้องแล้วก็จับประมาณเลยครับน้องก็จัดการซื้อไปเลยละกันนะครับน้องเปลี่ยนใหม่เลยละกันนะครับน้องจากผลพาตื่นนะครับน้องเป็นผลเสือละกันนะครับน้องแล้วก็จับประมาณเลยครับน้องเพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่สายผลอีกแล้วนะครับน้องพี่เป็นสายดาบนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าพี่จะอัพดาบซะส่วนมากนะครับน้องเพราะว่าผลพี่จะไม่ค่อยได้อัพนะครับน้องนี่เลยนะครับก็มีขายตามนี้นะครับน้องสามารถซื้อได้แบบนี้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้พี่จะมาสุ่มผลนะครับน้อง3ผลนะครับก็ผลแรกที่เราจะสุ่มนะครับน้องมาดูนะครับหรือว่าครั้งแรกที่เราจะสุ่มนะครับจะได้ผลอะไรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มนะครับน้องสำหรับครั้งแรกนะครับจะแบบว่าไม่มีสูตรเลยนะครับน้องก็คือจะเดินเข้าไปสุ่มแบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับน้องที่แบบว่าพี่จะสุ่มนะครับน้องก็เป็นครั้งแรกของวันนะครับลองดูนะครับน้องว่าถ้าเราสุ่ม3ผลตีนะครับจะได้อะไรบ้างจะได้ผลอะไรบ้างนะครับน้องมาดูครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับน้องมาดูนะครับว่าครั้งแรกพี่จะได้ผลอะไรนะครับน้องก็กดสุ่มไปเลยละกันนะครับน้องก็เป็นทางด้านของผลพิศานะครับน้องก็กดซื้อไปเลยละกันนะครับน้อง 380,000 นะครับน้องก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรู้เลยนะครับน้องว่าเป็นผลอะไรนะครับน้องก็เป็นผลระเบิดนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นผลบอมนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับน้องเป็นผลบอมนะครับน้องก็เป็นเป้ามาเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ก็เอาไปละกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับน้องก็จะเป้ามานี่เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาเอาไปเลยละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับก็วางไปเลยละกันนะครับน้องนี่นะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของครั้งแรกนะครับน้องที่แบบว่าได้ผลเกลือนะครับน้องเรียกได้ว่าเกลือจะจัดเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับน้องสำหรับผลตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่ครั้งที่2กันเลยนะครับน้องมาดูนะครับว่าครั้งที่2นะครับน้องกับการสุ่มผลนะครับจะ
ได้ผลแลหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าเราจะไม่ได้ผลแลเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะมาดูทางด้านของผลที่2กันบ้างนะครับก็คือสำหรับผลที่2นะครับเนาะพี่มีสูตรใหม่นะครับก็ไปดูสูตรมานะครับก็ให้วิ่งรอบคาเฟ่นะครับเนาะ1รอบนะครับเพื่อจะได้ผลแลนะครับเดี๋ยวพี่ทําการวิ่งรอบคาเฟ่1รอบละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะวิ่งรอบประมาณนี้เลยนะครับเนาะเขาบอกว่าให้วิ่งรอบแบบนี้นะครับเนาะก็ลองดูนะครับเนาะจะได้ผลแลหรือเปล่านะครับเนาะมาดูนะครับว่าสูตรนี้จะได้ผลแลหรือเปล่านะครับแล้วก็กดซื้อไปได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะแบบเร็วๆเลยละกันนะครับก็ 380,000 นะครับเนาะก็สุ่มไปเลยละกันนะครับเนาะนี่นะครับตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมาดูนะครับได้ผลอะไรนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็ตอนนี้นะครับเนาะได้ผลมาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของผลตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ออกก่อนละกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าผลนี้นะครับเนาะไม่เกลือเท่าไหร่นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะไม่เกลือเท่าไหร่นะครับก็เป็นทางด้านของผลไฟนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของผลไฟประมาณนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสูตรมากๆเลยนะครับเนาะแต่พี่น่าจะมีแล้วนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปแจกในคาเฟ่ก็ได้นะครับเนาะมาดูนะครับว่าจะมีใครได้หรือเปล่านะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นผลไฟประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับพี่บอกเลยนะครับว่าสูตรมากๆเลยนะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาดูนะครับเนาะว่าจะมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะในคาเฟ่นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการเอาไปแจกในคาเฟ่ละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่มีอยู่แล้วนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นผลไฟนะครับเนาะที่แบบว่าพี่มีอยู่แล้วนะครับเนาะก็ลองดูนะครับถ้าเอาไปแจกในคาเฟ่นะครับจะมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะหรือว่ามีคนเก็บไปหรือเปล่านะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นผลไฟประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าบางคนก็อยากได้นะครับเนาะใน2ผลไฟประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็บางคนก็ไม่อยากได้นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะลองดูนะครับว่าถ้าเอาไปทิ้งในคาเฟ่นะครับจะมีคนเอาหรือเปล่านะครับเนาะถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะพี่ยังมีอีก1ผลนะครับถ้าอยากได้ก็บอกมาได้นะครับเนาะในส่วนของผลไฟตัวนี้นะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะมาลองดูนะครับเนาะว่าในคาเฟ่นะครับจะมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่จะทิ้งตรงนี้ละกันนะครับเนาะพี่จะทิ้งตรงนี้เลยนะครับเนาะมาดูนะครับว่ามีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะในส่วนของผลไฟนะครับเนาะนี่นะครับก็วางไปเลยละกันนะครับเนาะนี่นะครับน้องๆพี่บอกเลยโอ้โหมีคนอยากได้นะครับก็คือเก็บไปแล้วนะครับเนาะนี่เลยนะครับแล้วก็จัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะนี่นะครับพี่บอกเลยนะครับว่ามีคนอยากได้นะครับเนาะแล้วก็มาต่อที่ผลที่3กันเลยนะครับเนาะสำหรับผลที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่สุ่ม3ผลติดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามาดูนะครับเนาะสำหรับผลที่3ก็ใช้สูตรเดิมเลยนะครับเนาะก็คือวิ่งรอบคาเฟ่1รอบนะครับเนาะแล้วก็ทําการสุ่มนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็มาดูนะครับเนาะว่าจะได้ผลอะไรนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะนี่เลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า 380,000 นะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่านี่เลยนะครับวงน้องก็คือตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเนาะมาลุ้นนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่เอาผลมาโชว์ก่อนละกันนะครับเนาะโอ้โหพี่รู้เลยนะครับวงน้องก็เป็นผลหนามนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าได้ผลหนามมากนะครับเนาะก็คือไม่เกลือเท่าไหร่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับเป็นผลหนามประมาณนี้นะครับมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะทำการจัดเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเนาะสำหรับผลน้ำตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็ทักหาพี่ละกันนะครับเนาะหรือว่าคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนาะในส่วนผลน้ำนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าผลตัวนี้นะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็มาร้องกับพี่ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสำหรับการสูบผลนะครับเนาะแล้วก็สอนรับผลเสือฟรีๆนะครับเนาะก็สามารถรับได้ยกเสือนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเนาะก็มีเวลาจำนวนจำกัดเองครับน้องก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมีอีกคลิปนึงนะครับที่แบบว่าสอนหาโทเค็นนะครับเนาะถ้าใครอยากได้โทเค็นก็อย่าลืมแล้วกันสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย